วัสดีค่ะมี24สถานีประชาชนนะคะเสนอข่าวสารบันเทิงและเศรษฐกิจนะคะวันนี้เรามาชมสวนสัตว์กันในยามค่ำคืนนะคะเพื่อจะติดตามงานที่ทางสวนสัตว์ได้จัดให้กับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่าสร้างให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะโดยท่านผอ.วุฒิชัยโมกมันนะคะจะพาพวกเราไปชมในสวนสัตว์ยามค่ำคืนนะคะเห็นท่านบอกว่าท่านจะพาเราไปดูอุรังอุตังนะคะว่าท่านได้จัดการอย่างไรที่จะให้ความอบอุ่นกับในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะกับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในสวนสัตว์นี้นะคะต่อไปนี้นะคะเราก็จะไปติดตามกับเรานะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเชิญติดตามเลยนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพสัตว์เพิ่มความอบอุ่นช่วงอุณหภูมิลดลงสวนสัตว์เชียงใหม่ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพสัตว์ทุกๆตัวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงโดยได้เพิ่มการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในสวนจัดแสดงต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติอย่างการปูฟางและการใช้หลอดไฟอบอุ่นและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเวลา 18:00 น.นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีอากาศทางภาคเหนือเริ่มมีอุณหภูมิลดลงประกอบกับพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นพื้นที่เชิงดอยมีความสูงกว่าระดับพื้นที่ราบทำให้อากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืนที่มีอากาศเย็นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวดด้วยการติดตั้งหลอดไฟสุมกองฟางและจัดเตรียมกระสอบป่านให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะยามค่ำคืนพร้อมบำรุงร่างกายด้วยวิตามินอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานเพื่อตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและให้ใส่ใจพร้อมกับเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์ประเภทที่มีประสาทสัมผัสไวต่อการให้ความอบอุ่นทางธรรมชาติด้วยการปูฟางแห้งให้กับสัตว์เช่นสัตว์ตระกูลกวางที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นในเวลากลางคืนที่พื้นดินจะมีความชื้นทำให้เกิดความเย็นโดยสัตว์จะได้อาศัยนอนบนกองฟางการให้ความอบอุ่นด้วยหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่จะเป็นแหล่งให้ความร้อนสร้างความอบอุ่นจากหลอดไฟฟ้าและติดตั้งบริเวณที่มีความปลอดภัยเช่นหลอดไฟอบอุ่นเป็นต้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้วิตามินเสริมให้สัตว์ทุกตัวมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพียงพอต่อสู้กับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูหนาวการจัดเตรียมที่กำบังลมให้กับสัตว์ให้มีจุดหลบลมหนาวเชลเตอร์เช่นซุ้มหรือบ้านหลังเล็กในคอกเต่าซูคาต้าการรักษาอุณหภูมิสำหรับสัตว์น้ำภายในเชียงใหม่ซูอควาเรียมมีการรันระบบบอยเลอร์หม้อต้มไอน้ำใช้แก๊ส LPG ขนาดถังละ48กิโลกรัมอุโมงค์น้ำจืดวันละ8ถังอุโมงค์น้ำทะเล8ถังเพื่อรักษาอุณหภูมิในอุโมงค์ทั้ง2ฝั่งให้อยู่ระหว่าง25ถึง27องศาทั้งนี้ความถี่ในการรันระบบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศสำหรับสัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงอากาศหนาวเย็นและโซนที่มีการดูแลเป็นพิเศษคือโซนมินิซูที่มีนกแก้วมาคอนกสันคอนัวที่จะให้ความอบอุ่นโดยใช้หลอดไฟสีแดงส่วนสัตว์จำพวกเต่าจะมีการเพิ่มแสงไฟและฟางให้ความอบอุ่นภายในบ้านของเต่าอัลดาบรารวมถึงสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จะให้การดูแลในช่วงหน้าหนาวนี้เป็นอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร053-221-179ทุกวันในเวลาราชการทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือหาไทยนัดแท้เตียวนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน